เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของทางโชเซ่มินโยนะครับที่ได้พูดถึงพอล์ป็อกบานะครับในกรณีที่มีนักวิจารณ์หลายท่านเนี่ยนะครับได้วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้งานพอล์ป็อกบาของทางโชเซ่มินโยนะครับโชเซ่มินโยก็เลยออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโชเซ่มินโยได้พูดถึงไปแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ได้พูดอีกครั้งเป็นแบบให้มันชัดเจนกันไปนะครับแล้วก็มูรินโญ่ได้พูดถึงกรณีที่มีข่าวดราม่าเกี่ยวกับพอกบาแล้วก็ตัวเขาเองด้วยนะครับแล้วก็มูรินโญ่บอกว่ามันเป็นข่าวลือนะมันเป็นข่าวแบบเชื่อถือไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับสรุปแล้วคือนักเตะแล้วก็ผู้จัดการทีมคนเนี้ยก็ยังมีความสุขดีกันอยู่นะครับนะสยบข่าวดราม่ากันได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะมันก็มีข่าวลือหลายอย่างครับมันก็บางข่าวบอกว่าบ็อกบาเตรียมย้ายออกจากทีมในช่วงจบฤดูกาลนี้หลังจากที่ไม่มีความสุขกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่อไปแล้วรวมไปถึงข่าวเชื่อมโยงกับทางเรอัลมาดริดก็มีนะครับแต่ว่าก็สยบข่าวลือเนาะมูรินโญ่ออกมาพูดแบบนี้นะครับสำหรับเว็บไซต์นี้ผมมาจากเว็บไซต์ The Guardian นะครับเป็นสื่ออังกฤษเหมือนกันนะครับมูรินโญ่ให้สัมภาษณ์ยาวพอสมควรนะผมจะพยายามสับๆหน่อยแล้วกันนะครับให้มันเข้าที่นะให้มันแบบกระชับหน่อยนะครับมูรินโญ่บอกว่าการที่เราเนี่ยไปพูดถึงพอกบามันเป็นเรื่องที่เหลวไหลมากๆนะครับไปพูดถึงตำแหน่งนะที่นี่เรามีกูรูชื่อดังหลายคนหลายท่านเลยทีเดียวนะครับซึ่งกูรูหลายร้อยคนเนี่ยต่างก็มีประวัติที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีความรู้ทางด้านโลกฟุตบอลเป็นอย่างดีนะครับผมเลยอยากให้กูรูเหล่านั้นเนี่ยบอกผมทีนะครับว่าในเกมกับทางนิวคาสเซิลเนี่ยบ็อกบาเนี่ยควรที่จะลงเล่นในตำแหน่งไหนล่ะก็เหมือนเป็นการตอบกลับเลยชัดเจนนะครับนี้มูรินโญ่ก็บอกอีกนะครับว่าบางคนเนี่ยได้รับค่าจ้างอันนี้คือเขาหมายถึงกูรูนะบางคนเนี่ยได้รับค่าจ้างถึงหลายร้อยล้านปอนด์นะครับเพื่อมาอ่านเกมหรือว่าวิเคราะห์เกมแท้ๆดังนั้นเนี่ยเลิกพูดเรื่องไร้สาระสักทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเกมนั้นน่ะเกมที่พบกับนิวคาสเซิลเราให้เนมัญญามาติดรับบทบาทเป็นนักเตะหมายเลข6นะฮะหรือว่าเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางแล้วกันนะครับส่วนเจสซี่เลนการ์ดก็ยืนทางฝั่งขวามาติดและบ็อกบาก็ยืนทางฝั่งซ้ายคุณรู้ไหมว่าระบบแบบไหนที่บ็อกบาชื่นชอบคุณรู้ไหมล่ะแล้วก็มุนโยบอกว่าก็43ไงใช่ไหมอย่างที่พวกคุณวิจารณ์อะไรประมาณเนี้ยรู้แล้วหรือเปล่านะครับว่าตำแหน่งในระบบ43เนี่ยที่เป็นตำแหน่งโปรดของบ็อกบาก็ฝั่งซ้ายไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่มูรินโญ่ให้สัมภาษณ์ออกมานะฮะส่วนมูรินโญ่เขาก็ยอมรับนะสิ่งหนึ่งที่มูรินโญ่ยอมรับก็คือพอกบาเล่นไม่ดีจริงครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับไอ้สิ่งนี้มูรินโญ่ยอมรับชัดเจนนะครับมูรินโญ่บอกว่าพอกบาเนี่ยยอมรับว่าเขาเนี่ยกำลังลงเล่นได้แย่มากๆนะครับฟอร์มการเล่นก็แย่ตามๆกันมามันก็แค่นั้นแหละนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พอกบาเล่นได้ไม่ดีทีมก็เล่นได้ไม่ดีไปด้วยเช่นกันนะครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกทีมอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติเมื่อนักเตะคนที่สำคัญที่สุดของทีมเนี่ยโชว์ฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้ผลที่ตอบรับก็ไม่ดีนะครับตามไปอีกนะอันนี้คือสิ่งที่มุนโยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพอกบานะครับก็มันเป็น2ประเด็นแล้วกันประเด็นแรกคือมูรินโญ่บอกว่าไม่ได้มีปัญหากับทางพอกบาแล้วก็พอกบายังมีความสุขดี2คือมูรินโญ่มาตอบกลับนะครับตอบกลับพวกนักกูรูพวกนักวิจารณ์พวกสื่อทั่วไปเพิ่มประเด็นที่3ด้วยประเด็นที่3คือมูรินโญ่ยอมรับนะครับว่าพอกบาฟอร์มตกจริงแล้วก็นักเตะก็รู้ตัวเองดีด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับเพราะว่าเขาให้สัมภาษณ์มาประมาณนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ